สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดูดคลิปจาก Facebook นะครับ Facebook ก็เอามาไว้ดูในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมไม่แนะนำนะครับให้ดูดเพื่อไปทำวิดีโอแบบเผยแพร่ต่อโดยที่ตัวเองเป็นคนเจ้าของคลิปอย่างเงี้ยห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับที่ให้ดูดนี่คือเผื่อเวลาแบบออฟไลน์อยากดูในเครื่องที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตดูอย่างเงี้ยสามารถเก็บไว้ดูได้ครับไม่ว่าจะเป็นคลิปของคนอื่นหรือคลิปของเราเองครับวันนี้ผมก็จะเอาคลิปของส่วนตัวของผมนะครับมานำเสนอในวิธีการที่จะดูดดึงคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ Google Chrome ก่อนเดี๋ยวผมมาใช้ Google Chrome ก่อนนะครับผมจะเข้าที่ Facebook อัลบั้มวิดีโอของผมนะครับผมก็จะเลือกคลิปมาสัก1คลิปเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้ครับแล้วเลือกได้แล้วก็คลิกขวานะครับ Open New Tab แล้วก็เปิดลิงก์ใหม่ในแท็บใหม่นะครับผมเห็นไหมเราก็จะได้วิดีโอตัวนี้มานะครับแล้วก็คลิกขวาโชว์วิดีโอ URL แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันโชว์ลิงก์ใหม่ที่แต่วิดีโอก็เป็นวิดีโอตัวเดียวกันนะครับจะโชว์แบบนี้ก็ได้จะโชว์คลิกขวา Open โชว์วิดีโอ URL แบบนี้ก็ได้ครับแต่แบบโชว์วิดีโอ URL นี่ก็จะชัวร์เรื่องนึงก็คือมันจะได้เรื่องของวิดีโอว่ามันอยู่ตรงไหนดูกันอีกทีครับเลือกคลิปคลิกขวา Open New Tab โชว์วิดีโอ URL คลิกคัดลอกหรือว่าจะไปที่เลยก็ได้มันจะได้แบบเดียวกันนะครับดูนะครับอันนี้คือโชว์ใหม่ครับอันนี้เขาปิดไปก่อนอันนี้ผมจะปิดเอาตัวโชว์ใหม่นะครับผมแล้วเรามาเปลี่ยน World Wide Web ตรงนี้ HTTPS เป็น M คือ Mobile นะครับ .facebook.com จากนั้นใน Google Chrome เราคลิกขวาแล้วก็เลือกตรวจสอบนะครับ Inspect Element ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มาเลือก Network ครับตอนนี้มันจะมีไฟล์หนึ่งที่ชื่อไฟล์ไทป์ประเภทนะครับไทป์มันก็จะเป็น XHR ทีนี้วิดีโอเรายังไม่ขึ้นมาทำไงกด play ครับเห็นไหมไทป์มีเดียขึ้นมาแล้วเราจะ open link นี้ใหม่ใน new tab นะครับแท็บใหม่นั่นเอง open link in new tab นะครับเห็นไหมเรา stop ไว้ก่อนก็ได้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างหรือในตัววิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอเป็นผมจะตั้งชื่อว่า CCC แล้วกันต้องเวลาเซฟมันก็ต้องเป็นไฟล์สไตล์แบบนี้นะครับนามสกุลต้องเป็น WinAmp Media แล้วก็พวก Win Media พวกที่มันเป็น Media ต่างๆนะครับทีนี้เรามาลองเปิดดูคุณภาพคลิปนี่ขึ้นอยู่กับวิดีโอที่เราอัพโหลดลงไปนะครับเดี๋ยวผมลบออกไปตอนนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ Google Chrome ไม่ยากเลยส่วน Firefox ก็เป็นวิธีการเดียวกันครับคลิกขวาเลือกคลิปผมขอคลิปนี้แล้วกันแล้วก็ Open New Tab เหมือนกันครับตัวนี้ไม่ต้องเปิดตรวจสอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้หรือว่าจะโชว์วิดีโอแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็น new tab คัดลอกแล้วก็วางแล้วก็เข้าไปแบบนี้ก็ได้อันนี้คือต้นฉบับที่ผม open tab มาที่แรกนะครับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ว่ากันก็เป็นได้เหมือนกันเป็นคลิปเดียวกันนะครับผมเอาตัวนี้ก็ได้ทีนี้เราไม่ต้องเปิดดูส่วนประกอบนะครับ inspect element ไม่ต้องแล้วเราคลิกขวาเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่คลิกเล่นเลยคลิก play เลยนะครับที่ Firefoxปุ๊บมันก็จะดีดมาหน้าใหม่ทันทีทีนี้เราก็บันทึกหน้าเป็นคือ save as นั่นเองมันจะเป็นมีเดียนะครับเห็นไหม .mp4 มาให้เลยตั้งชื่อ bbb ทีนี้เราไปดูไฟล์กันผมขอเปิดใน Windows Media แล้วกันนะครับเสียงจะได้ไม่ต้องแตกมากอันนี้คุณภาพของไฟล์ก็เหมือนกันครับมันอยู่ที่เราอัพโหลดลงไปแต่โดยส่วนมากแล้วของ Facebook นี่ก็จะเป็น .mp4 นะครับ mp4 นั่นเอง
สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่บางครั้งไม่มีเน็ตดูนะครับคลิปที่อัพโหลดอยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยก็เก็บไว้ดูในเครื่องนะครับผมไม่แนะนำให้ไปทำอะไรต่อที่มันผิดกฎหมายนะครับไม่งั้นคุณจะขึ้นโรงขึ้นศาลได้นะครับผมพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับมีคุ้มครองกันอยู่นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ